สมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องผู้สร้างความหวาดผวาให้สังคมหลังพ้นโทษไม่นานเขาก็ถูกไล่ล่าอีกครั้งหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าหญิงสาวรายหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นกระทั่ง18ธันวาคมที่ผ่านมาเขาก็หนีไม่รอดย้อนกลับไปเมื่อปี2550สังคมไทยต้องตกตะลึงเพราะสามารถรวบตัวฆาตกรต่อเนื่องได้อีกคนฆาตกรทมิฬรายนี้เลือกจองเวรเฉพาะอาชีพรปภ.โดยก่อเหตุใช้ไม้หรือเหล็กทำร้ายรปภ.ถึง15คดีโดยมีผู้บาดเจ็บสาหัสนับ10คนเสียชีวิตถึง7ศพฆาตกรต่อเนื่องรายนี้คือไอ้หอยใจขานหนุ่มรปภ.ที่มีความอาฆาตแค้นในอาชีพตัวเองและเลือกที่จะทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพโดยอาศัยช่วงที่เขาเหล่านั้นอยู่ในอาการเพลียหรืออาจจะกำลังหลับยามเขาถูกจับหลังก่อเหตุใช้ไม้ทุบตีนายเอื้อนแย้มอ้นรปภ.บริษัทแห่งหนึ่งในห้างย่านเกษตรนวินบาดเจ็บสาหัสพร้อมชิงทรัพย์ไอ้ที่ไอ้หอยเขาเคยเป็นยามอยู่ย่านบกต.4เลยนะเสร็จแล้วก็มันถูกออกมันก็มีความหวังใจว่าเห็นยามที่ไหนหลับมันก็จะไปตีถือไปตรวจยามอ่ะปฏิบัติมาทางไหนก็มันก็มีตายขึ้นเกิดตายขึ้นมาหลายก็ไม่รู้ว่าใครตีเพราะว่าไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนครับหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมย้อนรอยครับกำเอาแผนพฤติกรรมมาแล้วก็พยายามบางส่วนก็ได้กล้องวงจรปิดมาแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะสืบสวนจับกลุ่มได้มีผู้กับสรัตจุลสิริเป็นผู้กับครับแล้วก็มีคนที่มือที่ร่วมกันทำอีกคนหนึ่งก็คือตอนนี้ร้อยตัวเด็กเดชาชัยสุขีรัตน์ครับคนนี้ซึ่งเป็นตัวที่เกาะมาแต่ต้นเป็นที่ว่ามีความเชื่อที่ช่วยกันมาว่ามันน่าจะเกิดพฤติกรรมเป็นฆาตกรต่อเนื่องเพราะหลายๆรายที่เกิดที่ไหนน่าจะเป็นคนร้ายรายเดียวกันจนหาข้อมูลกันมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งมีอยู่รายหนึ่งที่เราได้พวกพยานหลักฐานพอที่จะโยงใหญ่ไปหาตัวได้ไอ้หอยในวัยเด็กนั้นเป็นคนตัวเล็กมีอาการป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ถูกกลั่นแกล้งเป็นประจำจึงไปเรียนวิชาไม้คมแฝกมาจากอาจารย์คนหนึ่งเขาสอนวิธีการใช้ไม้ตีคนให้ในตอนจับกลุ่มนั้นเขาแสดงให้ตำรวจดูเป็นตัวอย่างว่าใช้ไม้อย่างไรจะตีอย่างไรให้คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเขานั้นมีสมุดบันทึกอยู่เล่มหนึ่งเขาจดว่าตีใครไปแล้วว่าบางครั้งก็เอาทรัพย์สินบางครั้งก็ไม่เอาปัจจุบันไอ้หอยยังถูกจองจำในเรือนจำมีนบุรีซึ่งถึงวันนี้เขาต้องชดใช้กรรมมาแล้วกว่า13ปีล่าสุดเพิ่งมีคำพิพากษาอีกหนึ่งคดีต้องจำคุกเพิ่มอีกมากกว่า7ปีและยังมีคดีที่รอคำพิพากษาอีก3คดีคาดว่าเขาต้องชดใช้กรรมในเรือนจำอีกนานกว่าจะพ้นโทษ